เผยเส้นทางรักกันพักดีวิจิตรตำนานปิ้งไก่ครอบครัวไฟเขียวห่างกัน20ปีไม่ใช่อุปสรรคเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ช่วงก่อนกลายเป็นข่าวดังเมื่อกันพักดีวิจิตรเจ้าของตำนานปิ้งไก่ลูกชายผู้กำกับชื่อดังฉลองพักดีวิจิตรได้ออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์หวานคล้ายกับเปิดตัวหวานใจกลางโซเชียลโดยสุดท้ายแล้วก็ไปเจอวาร์ปของหวานใจรุ่นน้องคือสปายทัศพงพัฒน์ล่าสุดกันพักดีวิจิตรได้ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องมาร่วมงานเป็นการร่วมยินดีในงานครบรอบ21ปีคมชัดลึกพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าคบกันมานานกว่า6เดือนแล้วไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังขนาดนี้แค่อยากโพสต์อยากลงเก็บไว้เป็นโมเมนต์ความทรงจำดีๆซึ่งความรักครั้งนี้ครอบครัวก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเพราะก็รู้มานานแต่พอเห็นข่าวก็มีงงบ้างนิดหน่อยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปิดแค่ไม่มีใครถามแต่พอเปิดตัวแล้วว่าเป็นแบบนี้ก็สบายใจก็ไม่คิดว่าประเด็นนี้จะเป็นข่าวใหญ่เพราะลงแทบทุกสำนักข่าวเลย